Hello, my name is Rain. Welcome to my channel. In today's episode, I am going to be reacting to episode 8 of Vice Versa. In episode 7, Tale got super, super jealous of Pang and Pun. But he was pushing them together because he thinks that Pang is Pun's quirky. That's so strange to say. So he thinks that she is the one that is going to help him get home. So he's pushing them together, but it makes him really jealous and hurt. And yeah, so he was jealous, but like they also had, the group had good news. They'd finished their script. And so they went on a little road trip together, just the four of them. And there was a brief moment where Tale and Pun almost kissed, but Pun asked Tale, like, can I kiss you? And Tale kind of took it the wrong way, where he was like, are you asking me that question or are you asking yourself? Like, he thinks maybe he doesn't want, like, Pun doesn't really want to kiss him or something. I don't know. But that made Tale decide to quit friends credit, and so he quit and he brought the final script to his dad and was like, from now on you should contact Tun because I'm no longer going to be a part of friends credit. But then the dad said, that's probably a good thing because the company doesn't want to buy the script. The board doesn't want to buy the script, and that was really sad. And then when Pun found out, he went back to the studio to like talk to them, but he was very emotional and screaming and shouting with the security guard. And then Tale came and they had a sweet moment where they kind of were, well, I guess Pun confessed. He was like, I think you're my portkey. And then they were both like, I don't want to go home without you. And they just, it was just, oh my God. Anyway, so I'm gonna watch episode 8 now. ก็พวกเราไปฉลองกันป่ะไปต่างจังหวัดกันกูชอบตอนมึงร้องเพลงมากเลยร้องให้กูฟังอีกทีได้ป่ะบริษัทของเราเนี่ยจะไม่ทำโปรเจกต์โรแมนติกไม่คอมเมดี้อีกต่อไปละแล้วมึงจะทิ้งกูไปจริงๆเหรอ Oh my god this scene broke me อ๋อเดียวที่กูได้ทำกับมึงไงพี่ทำไมพ่อเขาให้ผมพรีเซนต์คนเดียวพี่รู้ป่ะเขาก็คงงงแหละก็วันก่อนมึงบอกว่าจะขอถอนตัวไม่อยากทำแล้วมาอีกวันนึงบอกขอโอกาสนี่ถ้าเป็นคนอื่นนะเขาไม่มีโอกาสในครั้งที่สองหรอกนะนี่เทสมึงสู้หน่อยสิวะถึงแม้ว่าพวกบอร์ดจะดูดุหน่อยอะแต่มึงต้องพิสูจน์แล้วมึงทำได้เข้าใจป่ะถ้างั้นเดี๋ยวกูขอตัวขึ้นไปดูข้างบนก่อนแล้วกันว่าเขาพร้อมกันหรือยังเดี๋ยวมาเหี้ยอะไรเนี่ยทานก็เห็นมึงดูเครียดน่ะกูเลยมาไล่ความเครียดออกจากตัวมึงไงยังไม่หายเครียดอีกแค่เข้าไปพรีเซนต์เองตึงอะไรขนาดเนี้ยนะจูนหน่อยแล้วนี่มึงมาทำอะไรเนี่ยเอากูก็มาช่วยมึงพรีเซนต์ไงกูนะไม่ยอมให้มึงไปสู้คนเดียวหรอกเดี๋ยวกูอ่ะจะไปช่วยลบเคียงบ่าเคียงไหล่มึงเองเว้ยลบเหี้ยอะไรของมึงข้างในนั้นก็พ่อกูปะพ่อมึงที่ไหนนั่นพ่อไอ้เทสเดี๋ยวนี้มึงเริ่มอินกับการเป็นไอ้เทสมากขึ้นแล้วนะเว้ยไอ้ทะเลกูว่าถ้าเป็นไอ้เทสอะไม่มานั่งนอยอะไรแบบนี้หรอก Tess wouldn't be in this situation. He's whatless.
He wouldn't have tried so hard as Tale did, I'm telling you. กูต้องเข้ามาช่วยมึงไงมึงจำไว้นะเว้ยมีมึงอ่ะต้องมีกูโอ้ยอิจฉามึงจริงเลยว่ะมีกูคอยอยู่เคียงข้างตลอดเลยนี่มึงทำบุญมาด้วยอะไรวะทำจริงเห็นว่ามันก็สนุก จริงๆอ่านทิทเมนต์แล้วเนี่ยสนุกกว่าเรื่องที่แล้วอีกถึงมันจะดีก็จริงแต่มันก็สู้เรื่องอื่นที่เราจะทำในปีนี้ไม่ได้แล้วอย่างโควต้าหนังของเราปีนี้เต็มแล้วผมขอให้ทุกท่านออกไปก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าผมมีธุระส่วนตัวที่จะคุยกับพัตตวาสักครู่นะให้มันอยู่นี่แหละพ่อเดี๋ยวผมก็ต้องเล่าให้มันฟังอยู่ดีอะตกลงลูกยืนยันที่จะทำหนังเรื่องนี้ให้ได้ในปีนี้เลยใช่ไหมใช่ครับพวกผมทำมาขนาดนี้แล้วอ่ะในฐานะประธานบริษัทพ่อไม่สามารถที่จะเบิกเงินให้ลูกได้แต่ในฐานะพ่อคนหนึ่งที่อยากจะเห็นลูกทำตามความฝันของตัวเองพ่อจะออกเงินให้ลูกทำโปรเจกต์นี้เองแต่พ่อขอบคุณนะครับแต่ว่าถ้าเป็นแบบนี้ผมคงรับเงินจากคุณพ่อไม่ได้ขอบคุณนะครับโอ้ Cloudy Grayพวกเราลงขันกันเองให้ไม่จบๆไปเลยวะมึงก็พูดไม่คิดทำหนังทีใช้เงินเป็นล้านเลยนุ้ยกูมีเท่าไหร่ก็ทำเท่านั้นอยู่วะกูจะไปขอเงินที่บ้านมันลงทุนตอนแรกเขากะจะไปต่อเติมร้านเพิ่มแต่กูจะเอามาทำหนังก่อนโหถ้ามึงพูดอย่างนี้นะกูจะเอาเรือที่บ้านไปขายสักลำสองลำเลยเอองั้นกูจะจิ๊กล้อเก่าที่บ้านกูไปขายด้วยไงโอ้ไอเทสแล้วมึงอะของกูเหรอกูทำสีให้ฟรีๆเลยพวกกูต้องการมากเลยคาร์เลนลิสถ้าหนังไม่ได้ทำมึงจะได้ทำสีไหมคนอื่นเขาจะขายบ้านกันแล้วเดี๋ยวกูเอาเสื้อผ้าแบรนด์เนมที่ห้องเนี่ยไปขายให้หมดเลยมันต้องอย่างนี้เลยวะว่านะถ้าพวกเราลงทุนในขนาดเนี้ยหนังของพวกเราต้องเปรี้ยงปังไว้เอาไว้ลุยขอโทษนะเว้ยเทสขอเสื้อไปขายสวัสดีนะครับผมเทสเองนะครับวันนี้ก็ขออนุญาตเอาเสื้อผ้าแบรนด์เนมมาไลฟ์ขายนะครับของแท้แน่นอนไม่ต้องห่วงนะครับนี่เสื้อสวยมากขอขายที่500บาทครับใครเอาตอนนี้เอาเลยครับคุณ TUN นะครับจะอ่านว่าตุนนะครับโอเคนะครับอย่าลืมพักหลังไมค์มานะครับพี่กระเป๋าดีกว่านี่สีม่วงเลยขายเลย 1,000 บาทขายเอาตอนนี้นะครับรีบกด CM เลยครับคุณตุนอีกแล้วนะครับนี่ตัวนี้ This boy is so coolest And he's doing a bit cheap as well อันนี้สินค้าตัวสุดท้ายแล้วนะครับสามารถ CM ได้เลยนะครับตัวนี้ 1,000 บาทครับ
น GM มาแล้วนะครับคุณตุ้นคนเดิมเพิ่มเติมความใจป๋าโอเคนะครับสรุปรายการวันนี้20ชิ้นคุณตุ้นเมาไปหมดเลยนะครับยังไงวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับอย่าลืมทักหลังไมค์มาด้วยนะไว้มาดูไลฟ์กันใหม่นะครับวันนี้ก็สวัสดีครับว่าไงมึงเมื่อกี้กูไลฟ์ขายของเว้ยมีคนเหมาไปหมดเลยเว้ยเออยินดีด้วยเว้ยคนนั้นคือกูเองอะทีเอ็นคือมึงเหรอไอ้ห่ามึงจะเข้ามาป่วนทำหาอะไรอะกูกำลังหาเงินเข้าทีมอยู่นะเว้ยมึงไม่รู้หรอราคาที่มึงตั้งเนี่ยแม่งโกงอย่างกับขี้มึงรู้ไหมของแบรนด์เนมที่มึงขายเนี่ยเป็นหมื่นเลยนะเว้ยกูจะไปรู้ไหมล่ะกูไม่เคยใช้แบรนด์เนมไงแล้วอีกอย่างนะกูก็อยากรีบขายให้มันหมดกูเลยตั้งถูกแม่งเลยแล้วทำไมมึงต้องรีบขนาดนั้นน่ะก็กูไม่อยากรบกวนพวกมึงไงกูไม่อยากรบกวนไอ้อัพที่แม่งต้องเอาเงินลงทุนที่บ้านอ่ะมาใช้แล้วกูก็ไม่อยากให้ไอ้อู๋เนี่ยขโมยเรือของพ่อมาขายแล้วกูก็ไม่อยากให้มึงไงไม่อยากให้กูรถพ่อกูไปขายด้วยใช่ไหมก็เออดิขอบคุณนะเว้ยที่เป็นห่วงกูอะแต่ว่ามึงไม่จำเป็นต้องแบกรับไปคนเดียวหรอกทะเลทุกอย่างอะมันมีทางออกเสมอค่อยๆหาทางช่วยกันคิดแค่นี้ก่อนมึงเดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวกูอธิบายให้มึงฟังเกิดอะไรขึ้นวะทำไมจู่ๆมันลดเสื้อผ้าขายราคาถูกกับขี้เงี้ยเออใครข่มขู่มึงบอกกูมาเดี๋ยวกูเคลียร์ให้เองมาได้You know what I love about him? That one. I can't remember his name. But, Pepper. He's always ready to start a fight. And, like, anytime he thinks anybody's bothering Tess, it's like, someone bothering you? Who was it? You tell me. Tell me, I'll go after them. You just tell me who it was, and I'll go. He's ridiculous. I love it, though. Hello. Pong, may I hit you low? Pretty.บริษัทเขาไม่รับพิจารณาแล้วอ่ะพ่อกูเลยออกเงินส่วนตัวให้แต่ทีมกูรู้สึกว่าใช้เส้นพ่อกูเกินไปว่ะกูเลยลองหาวิธีอื่นแหมความรักที่มึงมีให้ทันนี่ยิ่งใหญ่ดีนะใช่แล้วไอ้สัตว์กูก็ช่วยเพื่อนทุกคนป่ะวะเอาจริงๆอ่ะกูออกทุนให้มึงได้นะแทสไม่เอามึงฟังก่อนกูไม่ได้จะให้เพราะเส้นสายเว้ยแต่ที่กูให้อ่ะเพราะว่ากูเชื่อในตัวมึงไอ้เทสกูอ่านเรื่องย่อเนี่ยกูก็เชื่อว่าหนังเรื่องนี้แม่งไปได้ไกลเว้ยและอีกอย่างนะกูไม่ได้จะให้ฟรีกูให้เป็นเงินลงทุนถ้ามึงได้กำไรอ่ะมึงก็เอามาคืนกูมึงเอาเท่าไหร่ประมาณ15ล้านอ่ะโปรโมทงั้นเดี๋ยวกูขอโทรหาหุ้นส่วนกูแป๊บนึงนะว่ายังไงครับหุ้นส่วนเพื่อนรักเออมึงพอดีมีเพื่อนเดือดร้อนว่ะต้องการเงินสัก15ล้านไปทำหนักถ้ามึงหารกับกูคนละครึ่งก็คนละ 7.5 ล้านช่วยเพื่อนได้ไหมวะข้อเสนอนั้นย่อมได้สิวะแต่กูมีข้อแม้นะกูต้องได้รับบทเด่นๆนะกูว่าเหมือนกันอยากลองเป็นดารามานานแล้วเว้ยนี่เลยมึงสองคน Come through besties yeah คุณน้อยThat's so nice. Can you imagine? ถามจริงๆนะผู้กำกับหนังก็ยังไม่มีมึงเปิดแคสติ้งทำหาอะไรเนี่ยก็เทสมันบอกว่าทำอะไรได้ก็รีบทำไปก่อนเออนะนี่เหรอวะที่แคสติ้งมาผิดที่ป่าววะสภาพแม่งกังเกินกว่าจะเป็นสตูดิโออีกมั้งเฮ้ยพูดอะไรระวังปากหน่อยดินี่บ้านเพื่อนกู
ทันโทษนะครับมึงแต่งตัวมาซะเวอร์ขนาดนี้เนี่ยนี่ที่แคสติ้งนะครับไม่ได้มาเดินพรมแดงหัวสภาพหน้าอย่างเงี้ยผมเช็ดเท้าแล้วพวกมึงเป็นใครวะมึงไม่ต้องรู้หรอกปากแบบพวกมึงเนี่ยก็ไม่ได้ร่วมงานกันหรอกมั้งใช่ I don't think they were the foul mouth ones it was you sir นี่กูอยู่บ้านไอ้ทันแล้วกูเจอใครไม่รู้สองตัวยืนปากหมาใช่พวกกูอยู่เนี่ยเขียนบทเหรอโอเคโอเคเจอกันอย่าบอกนะว่านี่คือฟิลกับคีตะคนออกทุนอะก็เออดิวะ เป็นว่าที่นักแสดงชั้นนำเรื่องนี้ด้วยโอ้ว่าแล้วแต่งตัวดีมีภูมิฐานอย่างนี้โอ้ล่าสุดๆคนนี้ว่าหล่อแล้วสูจากสเปนปะเนี่ยดูดีมากไปเปิดประตูข้างในมีเครื่องดื่มแพงๆเต็มเลยฮะสำหรับทั้งสองคนนะครับ ridiculous ครับพี่เชื่อเอ้ยพี่ช้างแกติดถ่ายซีรีส์ถึงปีหน้าเลยวะไม่มีคนมากำกับหรอวะรองผู้กำกับสายอินดี้อย่างมึงพี่กูส่งคอนแทคมาอยู่คนนึงชื่อเมฆเห็นบอกเพิ่งจบจากเมืองนอกอะแต่กูโทรไปพี่ช้างแกติดถ่ายซีรีส์ถึงปีหน้าเลยวะเอ้ยพี่ช้างเชื่อเอ้ยพี่ช้างแกติดถ่ายซีรีส์ถึงปีหน้าเลยวะไม่มีคนมากำกับหรอวะรองผู้กำกับสายอินดี้อย่างมึงพี่กูส่งคอนแทคมาอยู่คนนึงชื่อเมฆเห็นบอกเพิ่งจบจากเมืองนอกอะแต่กูโทรไปทีไรนะแม่งตัดสายกูตลอดเฮ้ยหรือให้กูกำกับเองเลยไหมจะเดี๋ยวจบกำกับกับแสดงไม่เหมือนกันเว้ยกูทำงานกับผู้กำกับมาต้องเยอะทำไมกูจะไม่รู้so cute เดี๋ยวกูมกลับให้มึงดูเองสมมุตินะเว้ยนี่เป็นซีนที่มึงกำลังคิดถึงคนหนึ่งที่มึงชอบอยู่อ่ะมึงหลับตาเร็วหลับตาตัวตรงๆหายใจเข้าออกลึกๆหายใจเข้าหายใจออก sirมึงกำลังคิดถึงหน้าเขา You can be my director any day anytime แรกที่เจอกันที่ร้านเหล้าแล้วเขาเพิ่งข้ามโลกมามึงกับเขาคุยกันถูกคอมากเดี๋ยวก่อนนะ อันนี้ไม่ใช่ละอย่าเพิ่งขัดดี ปากูพุ่งกับมึงได้ผจญภัยไปกับเขาได้ทำหนังกับเขาถึงทีมจะแตกอ่ะแต่ก็คิดถึงกันมากเลยแต่สุดท้ายก็กลับมาเจอกันพอมึงเห็นหน้าเขามึงก็ยิ้มแต่นี่ก็เท่ากับว่ามึงยอมรับแล้วใช่ไหมว่ามึงชอบกูอะ Yes เพราะมึงทำตามที่กูบีบมึงอย่ามั่วกูแค่คิดถึงคนอื่นในหัวหรอใครอะ Shouldn't tell lies ใช่เว้ยเฮ้ยเพื่อนมึงนอนอะไรวะมึงขึ้นมาก่อนมึงก่อนกูมีข่าวดีมาบอกเร็วเร็วไอคนชื่อมงชื่อแม่งอะไรของมึงอะคือเพื่อนกูอ่ะรู้จักเว้ยกูเลยเพื่อนกูอ่ะทักแชททาง Facebook เขาบอกเขาสนใจกำกับหนังของเราเขานั้นให้เราไปเจอกันพรุ่งนี้เลยดีใจอ่ะดิดีใจอ่ะดิดีใจอ่ะดิเดี๋ยว
พูดโฟไปแม่งตัดสายกูตลอดเลยวะก็ไม่รู้วะงั้นพรุ่งนี้มึงกับไอ้ทันไปเจรจาเลยนะเพราะกูไอ้อูอะต้องแก้บทอีกนิดนึงกูนอนละแสนสบายเดี๋ยวพรุ่งนี้กูไปดูให้ดีมากอุ้ยไหวแล้ววะไหนว่ารักหมาแต่ไม่รักแมวไงก็ต้องอินกับคาแรคเตอร์หน่อยดิวะตอนนี้รักสัตว์ทุกตัวครับใช่ไหมน้องแมวเมียวมาขออุ้มดีๆหน่อยน้องโอ๊ยไอ้แมวเว้ยเดี๋ยวเพื่อนไหนว่าคาแรคเตอร์หมอใจดีกับอุ่นไงใครจะไปอุ่นได้วะแม่งกัดกูเนี่ยแล้วถ้ากูอยากปรับคาแรคเตอร์หมอนี่กูต้องทำไงวะมึงก็ไปถามคนเขียนคาแรคเตอร์หมอไว้อยู่ดิใครวะมึงเหรอคนที่เขียนตัวละครหมอวายุอ่ะอืมมีอะไรอ่ะมึงช่วยตอบตัวละครให้หน่อยได้ป่ะจากหมอใจดีอบอุ่นเป็นสัตวแพทย์หล่อรวยแล้วก็สาวติดตึมเนี้ยได้ได้กับเฮียละ บทเขาทำมาละเอียดอยู่แล้วมึงจะไปแก้ตามใจมึงได้ไงล่ะพูดดีๆไม่รู้เรื่องใช่ไหมวะ Oh my god just better than his money เงินสดกูมีเท่านี้แต่ให้โอนอีกเท่าไหร่หมอกูขอเพิ่มอีกสัก4,000เหรอวะ4,000,000ถ้ามึงไม่โอนเนี่ยก็ไปบอกไอ้เทสเองนะ I love that this is number 4 It's ridiculous ปั๊บหมดพ่อมึง4,000,000เชิญรับประทานขนมหวานเพิ่มพลังก่อนนะครับคุณโปรดิวเซอร์ไหนแล้วมึงดูอะไรอยู่เนี่ยวันนี้กินวานิลาโอ๊ยอันนี้ดิเรียกกลิ่นเตะจมูกของจริงแล้วโดนเตะจริงหรอเขากลิ่นมันหอมอ่ะเหมือนเค้กก้อนนี้เลยรู้ได้ไงว่าเหมือนเป็นไงเหมือนไหมไอ้ทะเลมึงเล่นอะไรของมึงเนี่ยDon't waste the cake, y'all. ยิ่งเหมือนหนักเข้าไปใหญ่เลยตอนเนี้ยกูแยกไม่ออกแล้วว่าอันไหนเค้กอันไหนมึงอะเรียกทันกูเละไปหมดแล้วเนี่ยมึงรู้สภาพกูได้ครับโอเคโอเคกูยอมแล้วของกูได้ละเดี๋ยวกูเช็คให้Y'all, their flirting is just, ooh, it's about as sweet as that cake. Oh my god. ทันมึงทำอะไรเนี่ย You shouldn't waste good cake มึงเช็ดช้าเห็นไหมกูเช็ดให้มึงทีเดียวหมดเลยกูหมายถึงมึงจะกินต่อทำไมเอ้าก็ถ้าอยู่ที่บ้านนะกูกินที่หน้ามึงแล้วผมไปเช็ดเองเลยไปงั้นเดี๋ยวกูไปล้างหน้าที่ห้องน้ำก่อนไปแป๊บเดียวไม่ต้องคิดถึงกูนะจ๊ะThis restaurant, cafe, whatever it is that they're in right now, that is like an old airplane. So cool. Hello, sir. โทษนะครับใช่ทีมเขียนบทโรแมนติกไม่คอมเมดี้ไหมครับ
ครับไอ้หมอหมอเฮียกูเมฆนี่มึงยังมีหน้ามานัดกูอีกไอ้เท็ดจงใจกวนตีนกูใช่ป่ะเดี๋ยวนะครับนี่เรารู้จักกันแล้วครับมันอันเทิร์นอยู่เทสจะพูดกลับแล้วเหรอTest because there's no kinds of problem for everybody. เดี๋ยวนายทันนี่มึงอยู่ทีมเขียนบทเดียวกับมันเหรอพวกมึงเล่นเหี้ยอะไรกันเนี่ยเดี๋ยวนะครับรู้จักไอ้ทันด้วยเหรอนี่มึงครับมึงแกล้งความจำเสื่อมไงกูเรียนอยู่ห้องเดียวกับพวกมึงตอนม.ปลายทันมึงจำไม่ได้หรอวะเราสัญญาว่าเราจะไม่ทำหนังให้เทสโอ้ the music is so drama ทันมึงจำไม่ได้หรอวะเราสัญญาว่าเราจะไม่ทำหนังให้เทสเดี๋ยวนะนี่กูไปทำอะไรให้มึงหรอคนเหี้ยแบบมึงเนี่ยคงจำไม่ได้สินะว่าทำเหี้ยอะไรไว้บ้างอะแล้วมึงก็ด้วยนะกูโคตรผิดหวังเลยเว้ยที่มึงยอมมาทำงานกับแม่งคนเหี้ยแบบนี้ที่มึงใจใจเย็นเอาเป็นว่าเดี๋ยวกูขอคุยกับมึงสองคนก่อนแล้วกันนะไอ้เมฆมึงตามกูมานี่ไอ้ทันมึงลืมไปแล้วเหรอวะว่าเทปมันเคยทำอะไรไว้กับเราบ้างอ่ะมึงนั่งเลย แม่งเบี้ยวเป็นพระเอกหนังสั้นเราเลยนะเว้ยกูกับมึงอุตส่าห์ตั้งใจทำหนังส่งประกวดแม่งเสือกติดหญิงไม่มาวันถ่ายตอนนั้นเราเกือบส่งงานไม่ทันอ่ะมึงจำไม่ได้เหรอวะกูจำได้แต่กูมีผลบางอย่างอ่ะหรือว่ามึง sweet face oh my god นะจะหลอกแม่งใช่ไหมฮะแม่อย่ามาทำซื่อไอ้สัตว์มึงกะจะหลอกแม่งมาทำหนังแล้วทำหนังให้แม่งเจ๊งย่อยยับเพื่อล้างแค้นมันเอาให้สะสมกับสิ่งที่แม่งทำเหี้ยไว้กับเราใช่ไหมเออใช่แหละเนี่ยกูถึงว่าทำไมกูอ่านบทเรื่องนี้รู้สึกว่า oh. บทแม่งเขียนเหี้ยใช่ไหม Don't say that เหี้ย You're cheeky bum เออกูตรงใจเองแหละดีงั้นเอาเป็นว่ากูจะรับกำกับหนังเรื่องนี้เรามาทำให้หนังแม่งเจ๊งย่อยยับกันเถอะสหายรักโอ้ oh. เร็วๆดิแผนมึงนี่เหี้ยชิบหายเลยมึงคือไอ้แม่งกะจะเดี๋ยวกูขอพูดก่อนนะคือไอ้เมฆอะหน้าเหมือนคนที่กูเคยชอบสมัยมัธยมชื่อไอ้หมอกแหมแล้วไหนบอกไม่เคยมีแฟนไงแค่แอบชอบเรียกว่าแฟนได้เหรอวะหรอแล้วเคยจับมือป่ะก็เฉียดเฉียดตอนทำกีฬาสีอะแล้วหอมแก้มอะไม่มีได้ไงวะแล้วไปเพราะกูเท่านั้นเว้ยที่มีสิทธิ์ทำได้อ๋อชักทำอะไรเนี่ยเออน่ะกูขอชาร์จพลังหน่อยเพราะจากเนี้ยพวกเราลำบากแน่มึงมึงรู้ป่ะที่แม่งรับกำกับหนังเนี่ยพอแม่งกะทำให้หนังของเราเจ๊งด้วย I was so happy that เดี๋ยวก่อนนะ Hun told Tali this straight away I thought he was gonna hold on to it and just try and fix it behind the scene กูต้องตามน้ำไปก่อนนะBut I'm glad they talk. ว่าอย่าเสี่ยงเลยดีกว่าไม่คุ้มอ่ะ
เปลี่ยนผู้กำกับเหอะจะลองดูก่อนก็ไม่เสียหายเว้ยมึงมันก็เก่งนะเว้ยจบนอกมาคงไม่กล้าทำหนังจริงๆหรอกไม่งั้นมันก็คงเสียเครดิตอะถูกป่ะแล้วถ้ามันกล้าขึ้นมามึงทำไงวะกูว่าตอนนี้พวกเรามีทางเลือกไม่มากอะลองเชื่อใจมันหน่อยวะไปเอารถได้แล้วอย่าคิดมากกูให้เวลามึงแก้3วันมึงรีบไปแก้มา Why is he so mean ที่มึงคอมเมนต์มาไม่ได้แก้ง่ายๆนะเว้ย3วันมันน้อยไปปะแล้วไงวะทีมงานคนอื่นเขาต้องบวชไปทำงานต่อไปหรือมึงมีปัญหาไม่มีอ่ะเดี๋ยวกูไปคุยกับทีมบทให้ดีอ๋อแล้วอีกเรื่องนึงอ่ะกูอยากเอาเพื่อนสนิทกูมาเป็นตากล้องเรื่องนี้มึงลองเอาเฟซบุ๊กไปติดต่อดูอเลสซานโดชื่อเหมือนไม่ใช่คนไทยนี่ก็ไม่ใช่สิวะมันเป็นคนสเปนเจอกับกูตอนเรียนอยู่อเมริกาถ่ายสวยสัตว์เรียกว่าเป็นตากล้องคู่บุญกูเลยก็ได้นะนี่มึงตั้งใจกวนตีนกูป่ะเนี่ยมึงคิดว่าเขาจะยอมมาถ่ายให้ที่ไทยเหรอนั่นก็เป็นหน้าที่โปรดิวเซอร์มึงไม่ใช่เหรอแล้วถ้ากูไม่ทำก็ไม่มีอะไรมากเว้ยกูก็แค่ไม่กำกับอู้ Tale does not like you sir I really didn't like him either at first ไอ้เลซันโดเมื่อไหร่จะตอบแชทกูสักทีวะเห็นบุกปอมป่ะวันเนี้ยThis one. ช่วยกูด้วยดิวะขับมาเลยเดี๋ยวค่อยคุยได้ไหมมึงพอดีกูวุ่นกับการเดียวตากล้องเนี่ยไม่ใช่เรื่องนั้นเรื่องหนังเรานี่แหละมึงฟังกูหน่อยนะเอางั้นว่ามาคือกูอ่ะไปเวิร์กช็อปบทหมอวายุมาแต่กูรู้สึกว่าคาแรคเตอร์ไม่ค่อยคลิกเท่าไหร่เลยกูเลยไปคุยกับอู่เพื่อนมึงอ่ะให้มันช่วยปรับคาแรคเตอร์ให้หน่อยแต่แม่งก็ไม่ยอมแก้ให้อีกกูเลยคิดว่าจะไปจ้างคนอื่นให้มันแก้บทแม่งเลยดีป่ะมันได้ที่ไหนล่ะมึงไม่รู้เหรอว่าการแก้คาแรคเตอร์ตัวหนึ่งอ่ะไม่มีผลต่อทั้งเรื่องนะเว้ยแล้วกว่าจะได้บทหมอวายุเนี่ยไอ้อู่แม่งต้องไปรีเสิร์ชสัตวแพทย์ตั้งเยอะยังไงวะแค่เนี้ยเสิร์ชเน็ตแป๊บเดียวก็เจอป่ะมันแค่นั้นที่ไหนอ่ะมึงดูthe nice and gentle เป็นตัวรองนะแต่บทหมอวายุก็เป็นตัวสำคัญมันเลยต้องไปศึกษามาเยอะมากคุกคีที่คลินิกนานมากกว่าจะหาเจอว่าคาแรคเตอร์หมอวายุอ่ะควรเป็นแบบไหนมันไม่ใช่สิ่งที่มึงจะมาแก้ก็แก้กันได้เลยนะเว้ยบอกแล้วไงถ้ามึงจะให้กูแก้บทให้เนี่ยเอามาให้กู4ล้าน นี่ไม่ใช่ค่าแก้บทนี่ค่ารีเสิร์ชมึงช่วยพากูไปคลินิกสัตว์ที่มึงไปมาได้ปะกูอยากเรียนรู้ตัวละครหมอวายุให้มากกว่านี้เงินแค่เนี้ยมันไม่พอค่าเสียเวลากูหรอกสัตว์เรื่องมากขนาดเนี้ย กูไปเองก็ได้เดี๋ยวกูพาไปเองก็ได้รับรองบันเทิงแน่
ดามนี่โอเคขึ้นเยอะเลยว่ะทีมึงก็เก่งดีนะทั้งเร็วทั้งดีแน่นอนทีมกูใส่สุดตัวอยู่แล้วเพราะไม่อยากฟังคนงี่เง่าอย่างมึงคอมเมนต์บ่อยๆโอ้ Burn เรื่องตากล้องไงติดต่อไปถึงไหนแล้วคิวได้ละมันโอเคยอมมาถ่ายให้ที่ไทยแถมลดค่าตัวให้ด้วยเชี่ยมึงไปติดต่อได้ไงวะขนาดกูเป็นเพื่อนกับแม่งนะมันยังดองชัดกูเป็นเดือนเลยงั้นก็เหลือแค่แคสติ้งนักแสดงพรุ่งนี้แต่มึงไม่ต้องเข้าไปดูนะกูมีหน้าที่อย่างอื่นให้มึงทำแล้วหน้าที่อะไรวะนี่แหละกูให้มึงแคสแมว2ตัวเนี้ยดูว่าแมวตัวไหนเหมาะจะเป็นแมวที่นางเอกเลี้ยงเดี๋ยวกูไปดูแคสติ้งตัวละครอื่นแล้วเฮ้ยเดี๋ยวดินี่ไม่ใช่หน้าที่กูนะเว้ยกูจะเอาหลักการอะไรดูวะแมวตัวไหนเหมาะไม่เหมาะเนี่ยทำไมอ่ะตัวไหนเก่งค่ะ Shut up it's so cute โอ้โหเคยได้ยินแต่หมาเมินอันเนี้ยมีคนโดนแมวเมินว่ะตลกมากว่ามึงไอ้แม่งตั้งใจแกล้งกูชัดๆให้กูมาแค้นแมว2ตัวเนี่ยบ้ามึงใจเย็นจะเล่นกับแมวอ่ะต้องทำให้มันหายระแวงมึงก่อนนี่แม่มึงรู้เยอะจังวะเป็นท่านแมวปะเนี่ยเนี่ยน้องยอมเล่นด้วยกับกูแล้วเนี่ยกูมาลูกมึงทำได้ไงวะมึงอยู่พี่เขาไหมไปเล่นที่ทะเลหน่อยไหมเขาดุเราเหรอเนาะเดี๋ยวพี่จะตีเขาให้เนาะตีใครตีมาตีมึงวะอุ้ยพี่สั่งเค้กไปอ่ะน่าจะมาพอดีเค้กครับพี่ค่ะแป๊บนึงนะครับมาเดี๋ยวผมขอถ่ายรูปส่งงานแป๊บนึงพี่ได้ค่ะผมลืมถอดหมวกผมรบกวนพี่ถือให้ผมแป๊บนึงครับขอบคุณครับพี่เฮ้ยน้องครับพี่พวกแกพวกแกมาดูหน้าน้องคนนี้ดิสีสันชัดอ่ะท่านทะเลดูดิ Give them with the cats เตนี่ว่ะเตตะวันไหนพี่ผมต๋องตาหวานพี่เป็นไรต๋องหน้าตาดีแบบเนี้ยสนใจเป็นดาราปะโหก็อยากเป็นนะพี่แต่ผมชอบขับรถส่งอาหารมากกว่าเฮ้ยเราไม่เคยทำอย่างอื่นมากกว่าน้องลองควงนี้ได้ปะมาพี่ถือให้ควงไงพี่ควงอ่ะลองควงดูอ่ะนี่เหรอเฮ้ยใช่เฮ้ยควงไปข้างหลังได้ปะหมุนตัวได้หมุนเลยหมุนเฮ้ยน้องอุ้ยโคตรเท่ยอดขึ้นเย้มาเนี่ยพี่เฮ้ยน้องเฮ้ยพวกแกฉันว่าเขียนคาแรคเตอร์พระเอกนะให้เป็นคาถากรแล้วก็ให้ร้องนำไปด้วยแล้วก็ให้เต้นด้วยฉันว่ามาแน่น้องรู้ป่ะถ้ามีอีกโลกหนึ่งอ่ะน้องเป็นดาราได้เลยนะหน้าแบบเนี้ยพระเอกชัดพี่พูดเกินไปป่ะเนี่ยไม่เกินจริงมันเร็วๆๆนี่ผมทำให้เป็นต๋องเชื่อพี่ผมไปส่งของก่อนพี่เชื่อดิวต๋องเชื่อพี่เดี๋ยวน้องไปแคสดูไปส่งของให้กับพี่ของมากกับพี่แป๊บเดียวไอ้ลำพังHey, food delivery guy, come be in my movie. Your face is nice. ดูแล้วอ่ะกูชอบแมวตัวที่2มากกว่าว่ะตัวนี้มันดื้ออ่ะเอาตัวแรกเถอะถ่ายง่ายกว่าเยอะเลยอ่ะมึงก็ไปทำให้มันหายดื้อได้ดิถ้า
าไม่ใช่แมวตัวเนี้ยกูไม่กำกับเฮ้ยมึงทำไมไม่พอใจเออเดี๋ยวกูไปหาวิธีดูแล้วกันWhat a douche มึงอ่ะก็เลิกแกล้งเทสทุกทีเหอะมึงก็เห็นอยู่ว่าหนุ่ยนี่แม่งเปลี่ยนไปแล้วตอนเนี้ยมันตั้งใจทำงานจะตายจริงป่ะมันก็ถูกอะแต่เจอเงี้ยยิ่งทำให้ความรู้สึกเก่าๆกลับมาเลยวะความรู้สึกเกลียดเหรอความรู้สึกชอบฮะชอบโทษทีที่กูไม่เคยบอกนะเว้ยจริงๆกูแอบชอบแม่งมาตั้งแต่ม.ปลายแล้วนั่นคือเหตุผลที่กูเอาแม่งมาเป็นพระเอกหนังสั้นเราแต่พอแม่งทำเหี้ยใส่เราอ่ะกูก็เลยเกลียดแม่งเลยว่ะยิ่งแม่งมาทำตัวน่ารักแบบนี้นะกูว่ากูกลับมาชอบมันแล้วว่ะ You better take several steps back, sirThat's tons, man, now. ไอ้เมฆบอกเคยชอบกูเหรอกูหมายถึงไอ้เทสอะก็เออดิวะกูว่านะต่อจากเนี้ยแม่งลุกจีบมึงหนักแน่กูจากสายตามันนะกูก็รู้ว่าแม่งเอาจริงไม่หรอกมั้งเป็นแผนปั่นกูมากกว่าหรือว่ามึงจะพูดตามกูทำไมเนี่ยมึงนั่นแหละเรียนแบบกู ขนาดเสื้อผ้านะมึงยังใส่ตามกูเลย กูไม่ได้ใส่ตามงั้นถ้ามึงไม่ได้ตั้งใจใส่ตามกูมาก็แสดงว่าใจเราตรงกันแล้วแหละเลยกูไม่ได้ใจตรงใครทั้งนั้นอะวันนี้กูอารมณ์สีเทาเมฆหมดก็เลยอยากใส่เสื้อสีนี้เหอะโอ้โหขนาดสีอารมณ์นะมึงอย่าพูดถึงชื่อไอ้แม่เพื่อนรักมึงเลย และเนี่ยอันเนี้ยมึงก็ใจตรงกูอีกแล้วนะแล้วทำไมกูจะกินเหมือนมึงไม่ได้ก็มึงเป็นคนแนะนำให้กูเองไม่มีน้ำตาลกูก็เลยกินตามมึงไงทันทำไรเนี่ยทันกูแค่จะเช็คว่าซิกแพคไอเทมมึงอยู่ดีหรือเปล่าโอ้ยังอยู่ดีเว้ยไม่ต้องมาจับทันใจตรงกับกูอีกแล้วนะThey're so cute. Oh my god. มึงขี้โกงนี่หว่าไหนบอกจะสะท้อนกูไง
กูเหนื่อยแล้วอะเล่นอะไรเป็นเด็กมึงก็เล่นตามกูไหมล่ะโอ้โหป้าแม่งหมุนได้ไอ้เมฆโทรมา เดี๋ยวแม่งต้องหาเรื่องด่ากูแน่มึงเชื่อปะว่าไงฮัลโหลไอ้เทสกูว่าจะไปดูโลเคชั่นถ่ายแกลเลอรี่พรุ่งนี้มึงไปกับกูหน่อยดิเออได้แต่กูชวนไอ้ทันไปด้วยนะไม่ต้องไปกัน2คนดีกว่างั้นเจอพรุ่งนี้บ่ายนะเว้ยกูไปแล้วบ๊ายบายเนี่ยแม่งจงใจชวนมึงไปเดทจะชัดไม่หรอกมั้งแค่ไปดูโลมึงนี่คิดมากจังโทษดีวะกว่าจะมานะมึงอ่ะเดี๋ยวไปดูข้างในอ่ะว่ามีมุมไหนถ่ายได้บ้างแล้วนี่มึงเตรียมกล้องมาป่ะเนี่ยชิบหายแล้วกูลืมอ่ะเดี๋ยวกูใช้มือถือถ่ายแล้วกันกูว่าแล้วมึงต้องลืมอ่ะยิ้มถ่ายอะไรกูเนี่ยถ่ายโลดิ แม่ทำเป็นเขินตัว2ใบครับ3ใบนะฮะครับ I love that he just showed up because boy let me tell you Hun ain't gonna let no one take his man let me just tell you sir Mr. Mech not today มึงมาดูโล2คนน่ะเหงาจะตายกูเลยมาช่วยดูไงมองเธอกับเขาจึงทั้งที่รู้แต่ก็ยังไม่ไปไหนคงครับได้ป่ะสวยดีว่ะเฮ้ยพวกมึงมุมนั้นอะสวยดีนะเว้ยหมอกเอาไว้ใช้เป็นวันถาดตอนที่พระเอกกับนางเอกเดินจูงมือกันอะเหรอวะแต่กูรู้สึกว่ามันแบนไปอะเฮ้ยมุมนี้ดีกว่าไอ้เทสเดี๋ยวมึงขึ้นไปบล็อกนะกลัวอืมเดี๋ยวตรงนี้เหรอซ้ายนิดสวยว่ะท่านถ่ายหน่อยดิให้กูไปยืนเป็นพระเอกใช่ป่ะโอเคไปไหนกูหมายถึงให้มึงมาถ่ายให้กูเดี๋ยวกูขึ้นไปบล็อกเร็วดิมุมนี้นะซีนมันก็จะประมาณว่าพระเอกมองหน้ากับนางเอกแล้วค่อยๆจับมือนางเอกขึ้นมาแล้วพระเอกอ่ะก็จะค่อยๆจับมือนางเอกขึ้นมาแล้วก็พูดว่าถึงแม้ผมจะเคยเกลียดคุณแต่ตอนนี้ผมโคตรจะรักคุณเลยครับแค่มาวอล์กช็อตเองไม่ต้องเต็มก็ได้มั้งไปดูที่อื่นต่อเถอะตรงนี้ได้นะเว้ย
สวยดีเหมือนกันเชี่ยมันเจ๋งดีว่ะพอสแกน QR code นะก็จะได้ฟังเพลงนิทรรศการเลยอ่ะฟังเฮ้ยHow sad he looks. Oh my god. Another little puppy face. Why are my eyelashes trying to blind me today in both eyes? What's going on?ความสัมพันธ์ตัวเอง oh. ตกลงฉันควรอยู่ในฐานะใดในใจฉันเฝ้ารอเสมอหายใจเป็นเธอไม่ว่าเธอจะคิดอย่างไรอยากให้รู้ฉันยังอยู่ตรงนี้แต่ฉันแค่เพียงอยากรู้ก็เลยถามดูเธออยากให้ฉันนั้นเป็นอะไรยืนอยู่ตรงไหนในมุมของหัวใจขอจะมีการแก้ไขสักครู่ครับฉันทีกูเองเป็นไรเนี่ยวันนี้ดูแปลกๆนะไม่ได้เป็นไรโอ้โหฟังเพลงเศร้าซะด้วยถ่ายมีเหรอสรุปเป็นไรเนี่ยตอบเร็วนี่กูตามง้อมึงสุดลิ้นแล้วนะกูไม่ชอบที่เห็นมึงไปใกล้ชิดกับไอ้เมฆก็แค่ทำงานเปล่าวะมึงก็กูกลัวกลัวมึงจะไปชอบมันยิ่งมันหน้าตาเหมือนคนที่มึงเคยชอบด้วยทันกูไม่ได้คิดอะไรกับเมฆเลยกูรู้เว้ยแต่ถ้ามึงสนิทกับมันไปเรื่อยๆสักวันมึงอาจจะหวั่นไหวกับมันก็ได้มึงกูไม่ได้ชอบคนที่หน้าตาขนาดมึงอ่ะกูยังไม่เคยเห็นหน้ากูยังชอบมึงได้เลยเมื่อกี้มึงว่าไงนะกูบอกว่ากูชอบมึงชอบทั้งที่ไม่รู้ว่าหน้าตามึงเป็นยังไงไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามึงเป็นใครแต่กูชอบมึงOh, I just kicked the camera. Oh.กูก็ชอบมึงเหมือนกัน Oh my god. ชอบทุกอย่างที่เป็นมึงเลยOh, my God.
away his tear. Oh my god. It's like looking at the sun. I can't look directly at it, but I also can't look away. Oh, hot. และ Hashtag Vice Versa EP 8 Hashtag Grand Filano Hybrid ผ่านทาง Twitter ข้อความที่โดนใจทีมงานรับของรางวัลจาก Yamaha มูลค่า750บาท1รางวัลทุกสัปดาห์สุขสันต์วันเกิดอธิษฐานเลยลูกเมื่อกี้มึงขอพรเลยวะกูขอให้กูได้อยู่โลกนี้ให้นานที่สุดผมอยากรู้ว่าชีวิตไอ้ทันที่โลกโน้นอ่ะมันเป็นยังไงบ้างพี่คงเล่าให้ฟังได้แค่คร่าวๆนะเชื่อเถอะชีวิตมึงจะไม่เหมือนเดิมครั้งหนึ่งอ่ะมึงเคยมีกูWell, that was episode 8 of Vice Versa. The introduction of Mech. Really was just it's like we had the jealousy last episode from Calais because he thought that Pun and Pang liked each other and they were each other's port key and would send each other back home. So the introduction of Mech in this episode to make Pun jealous because now Mech is saying he likes Talay is like the two little jealous bugs. Oh my goodness, I love them. But Talay trying his hardest to make everything, to do everything that Mech is asking him to do, because he wants this film to work out. Like he's choosing the cap. He's talking to the cameraman, he's rewriting the script in certain places, he's getting the team to rewrite the script, and he's doing everything, and he's not hiding his disgust for Mech, which I love, because normally you'd try and be like, and be extra sweet and nice towards this person who's being a dick to you, because you have to work with them, but Talay is just not. Talay is like, so... Yeah, so when Mech starts being nice to Talay and Pun is seeing this, oh my god. Oh, his poor little jealous heart. Oh, it hurts. Oh. He's so cute with his little sad little face. Oh, man. But that confession at the end where he said, I'm scared. Jimmy, your acting in that scene really, really... He got me. The first time I watched it, I cried. I was like, no, don't be sad. Oh, man. But them, that kiss. Oh, my God. Oh, that kiss was so just. It was so good. It was such a good kiss. Oh, my goodness. And now they are boyfriends, I think. Yes. Are they? I don't know. I'm going to watch episode 9 another day, but this was episode 8 of Vice Versa. Thank you so much for watching it with me. If you enjoyed this reaction, please consider subscribing to my channel. Also, please leave me comments and let's discuss. Did you love that kiss as much as I loved that kiss? Because I loved that kiss. It was perfect. Oh my goodness. Jimmy's face. Oh my god. Okay, I'm done. I'm gonna live in this happy bubble for like a couple more minutes and just, I might watch that last scene again, but I'll save you from that. Anyways, thank you so much again for watching, and I'll see you guys in the next video. Bye.